สวัสดีครับอยู่กับผมโยนะจ๊ะนะครับกับรายการหมากรุกไทยเปิดโลกนะครับรายการที่จะเอากระดานเด็ดๆของผู้เล่นมากประสบการณ์นะครับผมมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยในการพัฒนาฝีมือนะครับกดติดตามชมได้เลยครับตั้งแต่ต้นเกมนะครับผมผู้เล่นฝั่งสีขาวนะครับพยายามขึ้นรูปหมากด้วยม้าอุปการซ้ายนะครับแล้วก็ผู้เล่นฝั่งสีแดงนะครับก็จะขึ้นด้วยม้ายงขวามาตรฐานแต่ระหว่างที่เดินขึ้นรูปหมากครับผมมีการบวกกันที่ฝั่งขวาของกระดานนะครับและทั้งสองฝ่ายก็พยายามเดินขึ้นรูปหมากของตัวเองต่อไปครับจังหวะนี้ครับผมฝั่งสีขาวนะครับเป็นฝั่งทำเกมเปิดบุกก่อนนะครับโดยจับโคนที่ขาดครับหลังจากนั้นครับสีขาวบุกไม้2นะครับผมตีแหวกหน้าขุนนะครับหลังจากนั้นก็ใช้โคนครับไล่ม้าเพื่อที่จะยึดพื้นที่กลางกระดานฝั่งสีแดงนะครับพยายามแก้เกมนะครับผมกินเบี้ยเข้ามาแต่ว่าเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับพื้นที่กลางกระดานยังเป็นของสีขาวฝั่งสีแดงครับผมเริ่มทําการจัดทัพนะครับผมเพื่อที่จะเอาคืนนะครับโดยที่ดําโคนเข้ามาเพื่อที่ไล่ม้าและบีบพื้นที่ด้วยเบี้ยต่อนะครับสีขาวครับผมแก้เกมนะครับโดยการใช้เรือนะครับจะบุกเข้าทางด้านขวาของกระดานแทนแต่ฝั่งสีแดงครับผมพยายามบุกที่จะยึดกลางกระดานให้ได้นะครับผมสีขาวก็ทะลวงเพื่อให้สีแดงแตกแต่ยิ่งแรกนะครับเหตุการณ์เหมือนจะไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับผมเพราะสีแดงยึดพื้นที่กลางกระดานได้มากกว่าตรงจุดนี้ครับผมสีขาวใช้เม็ดไล่ม้านะครับแต่สีแดงเอาม้านะครับมาให้โคนกินนะครับเพื่อที่ว่าจะให้เบี้ยได้ใช้งานแล้วก็บังคับให้สีขาวย้ายม้าหนีนั่นเองทำให้สีแดงนะครับทำทีว่าจะหนีนะครับแต่ว่าไปจับเรือนะครับผมซึ่งในตอนนี้ผมคิดว่าทางสีขาวน่าจะลืมดูเรือนะครับเลยเสียจังหวะไปหนึ่งทีในจังหวะนี้ครับผมสีแดงน่าจะเริ่มได้ใจนะครับผมจึงใช้เรือไล่ตบเด็กนะครับแม้ว่าฝั่งสีแดงจะเหลือตัวแค่4ตัวแล้วก็ฝั่งสีขาวมี5ตัวนะครับผม
โดยที่ฝั่งสีขาวนะครับก็พยายามแก้เกมโดยการให้โคนม้าเม็ดนะครับผมผูกกันเอาไว้นะครับดังนั้นนะครับสีแดงเริ่มบีบพื้นที่นะครับเอาโคนเอาขุนเข้ามานะครับเพื่อจะประเด็ดศึกขุนสีขาวฝั่งสีขาวนะครับก็ทำการอ้อมเรือไปด้านหลังนะครับเพื่อจะตบกินเบี้ยฝั่งสีแดงเพื่อจะให้เบี้ยไปไหนแล้วเอามาใช้ประโยชน์ในภายหน้าสีแดงนะครับก็ทำเกมลุกอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อไม่ให้ฝั่งสีขาวได้หายใจเมื่อฝั่งสีแดงนะครับเดินเรือมาจุดนี้ฝั่งสีขาวเห็นตาลุกจนนะครับผมจึงเอาโคนมาทำที่กำบังเอาไว้ฝั่งสีแดงครับผมไล่ต้อนฝั่งสีขาวอย่างหนักนะครับบีบพื้นที่จนสีขาวมากระจุกอยู่มุมกระดานฝั่งสีแดงนะครับผมโดนฝั่งสีขาวไล่กินเบี้ยจนหมดตามแผนที่สีขาววางไว้นะครับแต่สีแดงไม่สนใจนะครับตอนนี้กะจะรีบพิชิตเกมนะครับผมให้สีขาวจนโดยเร็วแต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็เกิดขึ้นครับผมเมื่อสีขาวนะครับเริ่มตีลุกขุนสีแดงเริ่มจากการใช้เม็ดเข้าตีนะครับและใช้โคนเข้าทำอีกไม้ที่2โดยที่สีแดงยังไม่เห็นอันตรายนะครับว่าสีขาวจะเอาเรือมากันพื้นที่เป็นไม้ที่3และเตรียมจบเกมนะครับผมด้วยม้านะครับผมเป็นตาที่4ครับผมสำหรับกระดานที่จบลงไปนะครับผมอาจจะสนุกไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับผมถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ